สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel ฟิวไทยใน YouTube ครับก็วันนี้อยู่ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองครับผมจะนั่งชัตเตอร์บัสนะเป็นชัตเตอร์บัสฟรีสำหรับผู้โดยสารที่มีไฟต่อไปสุวรรณภูมินะครับก็จะพาจากดอนเมืองไปสุวรรณภูมินะฮะต้องเอาบอดดิ้งพาสอยู่ในเครื่องหรือว่าอยู่ในอะไรก็ได้นะครับแสดงให้เขาดูแล้วก็ก็จะให้สติ๊กเกอร์เล็กๆมาแล้วเราเดินไปสุดด้านบนตรงที่จอดรถแอร์พอร์ตบัสนะตรงนั้นจะมีมุมของชัตเตอร์บัสครับรอบถัดไปนี่6 โมงครึ่งครับตรงนี้ก็อยู่อาคาร1นะครับดอนเมืองชั้นล่างสุดนะฮะไปตรงที่ป้ายที่เขียนว่าชัตเตอร์บัสภาษาอังกฤษนะฮะนี่6 โมงครึ่งครับรอบต่อไปเส้นผ่านก็ตามนี้เขาจะให้เป็นสติ๊กเกอร์เล็กๆมาครับนะเดี๋ยวคงไปให้ที่รถอีกทีหนึ่งไปด้านเดินไปยาวสุดทางนู่นเลยครับจะเป็นที่จอดรถนี่ครับเดินมาสุดด้านนี้เลยจริงๆผมเพิ่งมารู้เดินข้างในก็ได้นะทะลุมาแล้วแต่ครับเดินข้างในก็ได้นี่ครับป้ายแอร์พอร์ตชัตเตอร์บัสนะครับดอนเมืองท่ากัศยานสุวรรณภูมิแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเที่ยวรถนี่เขาจะวิ่งเหมือนตามเดิมหรือเปล่าเพราะว่าช่วงโควิดก็มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะข้อมูลนะหมายเลขเมื่อกี้นะแล้วก็1722ศูนย์บริการข้อมูลท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ025351ศูนย์บริการท่าอากาศข้อมูลท่าอากาศยานดอนเมืองก็รอที่ป้ายนี้ครับแต่ต้องมีเอกสารนะครับไฟนะฮะแล้วก็เอกสารแสดงประจำตัวประชาชนนะครับรถมาจอดแล้วก็มีที่ไว้กระเป๋าเพราะเป็นแบบรถเมล์ทั่วไปโดยปกติก็ไม่ค่อยมีคนนะผู้โดยสารน้อยส่วนสีฟ้านี่ที่จอดนี่เป็นแอร์พอร์ตบัสนะครับเข้าเมืองนั้นแบบเสียตังค์ครับอันนี้ฟรีแต่ว่าเฉพาะผู้โดยสารที่มีตั๋วเดินทางมีไฟต้องเดินทางต่อในระยะต่อเนื่องจริงๆนะครับเราถึงจะให้ของผมนี่จะต้องไปขึ้นไฟตอน10 โมงนะครับที่ดอนเมืองตอนนี้ก็6 โมงกว่าทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงครับวันนี้อาจจะเร็วขึ้นนะเพราะว่าวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์นะรถจะไม่ติดเท่าไหร่ก็เคลื่อนออกแล้วครับตอนนี้มีผมนั่งอยู่คนเดียวครับมีแอร์พอร์ตบัสก็ออกกันชั้นล่างครับตอนนี้ก็เงียบเหงาปราบเปรียวเพราะว่าไม่มีผู้โดยสารนะเพราะเที่ยวบินระหว่างประเทศเนี่ยปิดจนหมดเลยไอ้รถเวียนนี่อย่าสับสนกับรถเวียนของที่บินที่เวียนอยู่ในท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับให้มาขึ้นตรงที่ผมขึ้นนะฮะมันจะมีป้ายอีกอันหนึ่งเมื่อกี้อยู่ข้างทางว่าเป็นรถเวียนของการท่าแต่ว่าอันนั้นจะเวียนอยู่ภายในสนามบินดอนเมืองครับมาขึ้นตรงที่ผมอ่ะชัวร์สุดนะแล้วนี่อาคาร2นะอาคาร2ก็ไม่ได้จอดนะครับอันนี้เป็นรถฟรีชัตเตอร์คือรถเวียนอยู่ในท่าอากาศยานเองนะอันนั้น
ของเรานี่รถเวียนไปสวนภูมิคนละแบบครับฉะนั้นขึ้นที่จุดผมขึ้นเนี่ยคนเดียวตอนนี้เนี่ยผมนั่งคนเดียวจะมีหมอกก็มุ่งหน้าไปสวนน้ำพุมาตรงนี้ก็ยังอยู่ในเขตดอนเมืองนะตอนนี้ก็มาขึ้นของแม่ครับโอ้วันนี้หมอกลงกรุงเทพนักครับลงเยอะมากครับวันนี้ผมจะต้องไปต่อไฟที่สวนภูมิเนี่ยไม่รู้เที่ยวบินก็จะมีปัญหาหรือเปล่าที่ถ้าหมอกเยอะเนี่ยเขาก็งดการขึ้นลงชั่วคราวครับแยกลาดพร้าวเช้าวันอาทิตย์นี่ไม่เท่าไหร่นะตรงนี้เซนจอนครับวันนี้ก็จะโล่งหน่อยนะเพราะว่าเป็นเช้าวันอาทิตย์นี่ก็แถวพระรามเก้าอ
ห็นเป็นทางลอยฟ้านั่นคือเส้นทางรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงก์นะครับที่ไปสนามบินสุวรรณภูมิก็เลี้ยวขึ้นข้างบนแล้วครับเรากำลังเลี้ยวเข้าสนามบินสุวรรณภูมิเรื่อยๆครับเวลาก็น่าจะประมาณสักชั่วโมงด้านหลังนี่เก้าอี้จะโยกๆหน่อยด้านหลังนะครับเครื่องบินจอดกันเต็มแต่ว่าต้องมีตั๋วเครื่องบินนะครับไม่งั้นเขาไม่ขึ้นจอดตรงประตู5ครับชัดเจนนั่งมาถึงเรียบร้อยแล้วครับที่สุวรรณภูมิเขายังจอดประตู5ครับมันตรงด้านนี้เข้าไม่ได้ต้องไปเข้าด้านบนแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Fuel Thai ใน YouTube ครับสวัสดีครับ